ำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินถวายในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ที่หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยพลตรีอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นำข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์สถานีตำรวจภูธรท่าพลสถานีตำรวจภูธรบ้านโคกเคารพธงชาติและนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ทางนี้การจัดพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดินซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของเหล่าข้าราชการทั่วประเทศที่ได้มีการจัดต่อเนื่องมาโดยตลอดในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณณบริเวณที่ตั้งของแต่ละหน่วยตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีจิตสำนึกในการทำงานเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป